แบงค์สอนรามชิวไม่เครียดดราม่าทำงานเป็นทีมตัวละครขาดแสดงแทนกันได้บันเทิงวันที่18พฤษภาคม2567 17:11 น.พระเอกลิเกเงินล้านแบงค์สอนรามขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นห่วงเผยไม่ต้องกังวลตอนนี้ไม่เครียดไม่กังวลขอโฟกัสกับการทำงานงานรออยู่เยอะมากๆเอาสมาธิไปโฟกัสงานต่อไปดีกว่างานจะได้ออกมาดีล่าสุดวันที่18พฤษภาคมที่งาน SORNRAM First FANMEETING Open You My Touch My Heartแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของพระเอกลิเกหนุ่มแบงค์สอนรามณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันได้เผยความรู้สึกของการจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นห่วงความรู้สึกจากเรื่องที่ผ่านมาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้มีแฟนมีตที่เป็นทางการแบบนี้ทำไมถึงอยากจัดแฟนมีตติ้งมันต่อเนื่องมาจากเล่นละครเรื่องลิเกหมอลำทำให้เริ่มมีแฟนคลับมาติดตามมากขึ้นนอกจากแฟนคลับลิเกมีแฟนละครมาแล้วก็มาปล่อยเพลงสอนพระรามก็เริ่มมีแฟนคลับติดตามจากเพลงนี้ทีนี้ก็ได้มารวมกันในติ๊กต็อกก็รู้สึกว่าแฟนลิเกมีอยู่แล้วและก็เริ่มมีแฟนใหม่ๆมาติดตามมากขึ้นรวมไปถึงแฟนๆที่ชมออนไลน์ก็เลยรู้สึกว่าอยากลองจัดแฟนมีตดูในช่วงนี้เพราะ FC เก่าและใหม่ก็เรียกร้องกันอยากจะมาเจอเพราะหลายๆคนก็หาโอกาสดีๆที่จะมาเจอแบงค์อยู่แล้วรวมไปถึงแฟนมีตัวนี้เป็นครั้งแรกของแฟนคลับหลายคนด้วยที่ได้มาเจอเราตัวจริงรู้สึกยังไงที่คนทำเพื่อเราปลื้มจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีไม่รู้จะต้องทำยังไงที่จะตอบแทนความรักแฟนคลับที่เขามอบให้ก็วันนี้ได้มาเจอกันแล้วต่อจากนี้ทุกๆผลงานก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะผลงานที่ทำออกมาเป็นคำขอบคุณที่ดีที่สุดที่ทำให้แฟนคลับมีความสุขผ่านเวทีลิเกที่คนดูเยอะมากๆมาแล้วแต่ทำไมถึงตื่นเต้นกับงานนี้มันคนละอย่างอย่างลิเกแบงค์คุ้นชินมากๆเรารู้ว่าต้องออกไปร้องอะไรและต้องออกไปรำแต่อย่างแฟนมีตมันเป็นความรู้สึกที่มัน private เหมือนเรามาเจอกันมาพูดคุยกันแต่เรามีโชว์มีอะไรมาเสิร์ฟแฟนๆตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นจะมียกโรงลิเกมาไหมอันนี้ไว้โอกาสหน้าละกันครับถ้ามีโอกาสดีๆก็อาจจะได้รับชมกันอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่คอยติดตามเราตลอดคำแรกที่อยากจะพูดคือกราบขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามแบงค์มาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจนถึงปัจจุบันรวมทั้งแฟนคลับที่เพิ่งมาติดตามด้วยขอบคุณจริงๆจะบอกว่าแฟนคลับทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบงค์สอนรามได้มาอยู่ตรงจุดนี้ได้กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆทั้งดีและร้ายแล้วก็จะผ่านไปด้วยกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความรักความเมตตาที่แฟนคลับทุกคนมอบให้กับเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อและจะต้องเป็นศิลปินแบบไหนที่แฟนคลับทุกคนอยากจะเห็นและแฟนคลับทุกคนคือเป้าหมายสำคัญที่แบงค์มีความตั้งใจที่จะทำผลงานใหม่ๆออกมาเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้ติดตามเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆงานลิเกต้อนนี้เป็นยังไงบ้างงานลิเกต้อนนี้มีทั้งปีหน้าก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้มีงานไปถึงปี2570งานแต่ละเดือนก็เริ่มทยอยเต็มไปทีละเดือนรู้สึกยังไงที่ยังฮอตอย่างต่อเนื่องรู้สึกอุ่นใจหลังจากหมดโควิดช่วงนั้นเครียดมากเป็นกังวลเหมือนกันไม่รู้ว่าถ้าหมดโควิดแล้วงานจ้างเราจะเหมือนเดิมไหมแต่พอมาถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะครับและก็ยังจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อไม่เอาเปรียบแฟนๆเพราะแฟนคลับทุกที่ก็รอชมลิเกทั้งหน้าเวทีและออนไลน์จุดเด่นของคณะสอนรามน้ำเพชรคืออะไรความเป็นทีมเราก่อตั้งคณะมา20ปีแล้วครับ
เราเริ่มก่อตั้งมาเราซ้อมกินนอนด้วยกันจนแบบเรามองตาก็รู้ใจกันแล้วในการโชว์และศิลปินทุกคนในคณะสามารถแสดงแทนกันได้วันนี้คนนี้ไม่มาก็ให้คนนี้ไปแสดงแทนมันคือเสน่ห์ของทีมเราแล้วศิลปินของเราทุกคนก็มีแฟนคลับคอยสนับสนุนพอเรามารวมกันก็เป็นครอบครัวใหญ่หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเราจากเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องธรรมดาครับแฟนคลับเขาก็ถ่ายถามกันเป็นห่วงเพราะเห็นเราทำงานเยอะด้วยแต่แบงก์ก็บอกว่าสบายมากเลยครับทุกวันนี้เราก็โฟกัสที่การทำงานอยู่แล้วเพราะว่างานรออยู่เยอะมากๆเลยเอาสมาธิตรงนี้ไปโฟกัสงานต่อไปดีกว่างานจะได้ออกมาดีด้วยแฟนคลับทุกคนพอเห็นผลงานจะได้มีความสุขกันด้วยมีความเครียดความกังวลไหมไม่เครียดไม่กังวลตอนนี้ห่วงอย่างเดียวการพักผ่อนส่วนมากจะนอนบนรถส่วนใหญ่แต่ก็รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานหนักทั้งเช้าเย็นกลางคืนกว่าจะได้นอนก็4-5ก็เลยรู้สึกว่าเวลาว่างมันมีค่ามากๆต้องนอนไว้ก่อนนอนสะสมพอไหมกับการนอนพักผ่อนก็ยังดีกว่าไม่นอนนะครับอาจจะไม่พอแต่ว่าช่วงนี้มีการไปให้วิตามินร่างกายพยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุดจะได้ลุยงานให้เต็มที่ถ้าถามว่านอนน้อยสุดเท่าไหร่ก็ชั่วโมงหนึ่งครับหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเราจากเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องธรรมดาครับแฟนคลับเขาก็ถ่ายถามกันเป็นห่วงเพราะเห็นเราทำงานเยอะด้วยแต่แบงก์ก็บอกว่าสบายมากเลยครับทุกวันนี้เราก็โฟกัสที่การทำงานอยู่แล้วเพราะว่างานรออยู่เยอะมากๆเลยเอาสมาธิตรงนี้ไปโฟกัสงานต่อไปดีกว่างานจะได้ออกมาดีด้วยแฟนคลับทุกคนพอเห็นผลงานจะได้มีความสุขกันด้วยมีความเครียดความกังวลไหมไม่เครียดไม่กังวลตอนนี้ห่วงอย่างเดียวการพักผ่อนส่วนมากจะนอนบนรถส่วนใหญ่แต่ก็รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานหนักทั้งเช้าเย็นกลางคืนกว่าจะได้นอนก็4-5ก็เลยรู้สึกว่าเวลาว่างมันมีค่ามากๆต้องนอนไว้ก่อนนอนสะสมพอไหมกับการนอนพักผ่อนก็ยังดีกว่าไม่นอนนะครับอาจจะไม่พอแต่ว่าช่วงนี้มีการไปให้วิตามินร่างกายพยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุดจะได้ลุยงานให้เต็มที่ถ้าถามว่านอนน้อยสุดเท่าไหร่ก็ชั่วโมงหนึ่งครับมันไหวไหมไหวครับเพราะว่าอย่างแบงค์มาทำงานตอนเช้าและต้องไปลิเกต่อช่วงเวลาที่เดินชัยธวัฒน์ยันหลังยื่นคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคต้นมิถุนายนจะแถลงประเด็นข้อต่อสู้การเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 12:35 น.ชัยธวัฒน์ยันหลังยื่นคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคต้นมิถุนายนจะแถลงประเด็นข้อต่อสู้ให้ประชาชนรับรู้ลั่นพร้อมรับผลทุกสถานการณ์ชี้จัดงานก้าวไกลบิ๊กแบงคิกออฟการทำงานฝ่ายค้านเชิงรุกเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลมอง1ปีรัฐสอบไม่ผ่านเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาคดียุบพรรคฐานกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นครั้งที่3อีก15วันว่าได้ตรวจดูคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วสำหรับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดระยะเวลาก่อนหน้านี้แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาตามที่ฝ่ายกฎหมายยื่นไปก็จะได้มีเวลาทบทวนให้ดีที่สุดละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อศาลอนุญาตให้ขยายไปอีก15วันก็น่าจะเพียงพอแล้วดังนั้นช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะครบกำหนดในการต้องยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งหลังจากยื่นอย่างเป็นทางการไปแล้วพรรคก้าวไกลจะแถลงต่อสาธารณะอีกครั้งเพื่ออธิบายประเด็นข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหลังจากนั้นต้องรอดูว่าศาลจะอนุญาตให้ไต่สวนหรือไม่อย่างไรจะเรียกพยานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลหรือไม่ส่วนได้ประเมินผลลัพธ์ที่จะออกมาหรือไม่นั่นหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวยืนยันว่าแม้ก่อนหน้านี้จะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญให้เรายุติการกระทำแต่ไม่ได้เท่ากับว่าจะพิจารณายุบพรรคได้เลยตามอัตโนมัติเพราะเป็นคนละคดีกันคนละกฎหมายกันการพิจารณาให้ยุติการกระทำกับการพิจารณาให้ยุบพรรคมีรายละเอียดในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลที่เห็นว่ามีเหตุผลที่จะไม่พิจารณายุบพรรคในกรณีนี้ส่วนผลคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาอย่างไรพรรคก้าวไกลก็ต้องเตรียมรับกับทุกสถานการณ์นายชัยธวัฒน์ยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมโพลิซีเฟสครั้งที่1ก้าวไกลบิ๊กแบงในวันที่19พฤษภาคมว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ได้วางเป้าหมายของพรรคในการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่งานสำคัญมากๆคือการเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหลังจากนี้ดังนั้นจะยกระดับการทำงานเชิงนโยบายเข้มข้นมากขึ้นเพื่อลงรายละเอียดให้พรรคมีความพร้อมบริหารประเทศในระดับปฏิบัติให้ได้เมื่อประชาชนไว้วางใจส่วนการจัดงานของพรรคก้าวไกลเป็นเพราะต้องการตอบโต้หรือรับกลับพรรคเพื่อไทยที่มีการแถลง10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10หรือไม่นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นเพราะงานของพรรคก้าวไกลกำหนดไว้นานแล้วเลื่อนไปล่าช้ากว่าเดิมที่ควรจะเป็นเพราะติดจังหวะเวลาเรื่องคดีในศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนมาหลายครั้งเดิมตั้งใจจะจัดใหญ่กว่านี้ใช้เวลา 2-3 วันเมื่อเลื่อนไปเลื่อนมาจึงย่อขนาดลงแต่ถือเป็นการคิกออฟการทำงานนโยบายอย่างจริงจังของพรรคหลังจากนี้นายชัยธวัฒน์ยังประเมินการทำงานของรัฐบาลหลังผ่านการเลือกตั้งมา1ปีแล้วว่าในสายตาพรรคฝ่ายค้านและในสายตาของประชาชนที่จับสัญญาณความรู้สึกโดยทั่วไปและสัญญาณจากสื่อมวลชนต้องยอมรับว่าประชาชนคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทางเศรษฐกิจและการเมืองจากรัฐบาลชุดใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังสอบไม่ผ่านจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าหลังจากนี้ความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้นรัฐบาลจะนำพาประเทศไปทางไหนยุทธศาสตร์จะเป็นอย่างไรมีโรดแมปอย่างไรรัฐบาลต้องพยายามมากกว่านี้และเมื่อจุดเริ่มต้นของรัฐบาลมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลต้องทำงานหนักขึ้น